ปิดตำนานอดีตพระเอกร้อยล้านเมฆวินัยไกรบุตรเสียชีวิตในวัย54ปีวงการบันเทิงเศร้าหลังอดีตพระเอกดังเมฆวินัยไกรบุตรได้จากไปอย่างสงบเมื่อค่ำคืนของวันที่20มีนาคม2567เวลา 23:49 ที่ผ่านมาจากภาวะความดันตกติดเชื้อในกระแสเลือดกระทั่งหัวใจหยุดเต้นและเสียชีวิตในที่สุดซึ่งเอ๋อรัชยาภรรยาของเมฆวินัยได้แจ้งข่าวการสูญเสียผ่านทางเพจ Facebook ส่วนตัวระบุว่าหลับให้สบายนะคะ RIP แต่ยังไม่มีกำหนดการใดๆออกมาท่ามกลางเพื่อนสนิทและแฟนคลับที่เข้ามาแสดงความเสียใจกับการจากไปของอดีตพระเอกชื่อดังโดยเมฆวินัยไกรบุตรปัจจุบันอายุ54ปีเป็นนักแสดงรุ่นใหญ่ที่ได้ฉายาพระเอกร้อยล้านผู้มีชื่อเสียงจากภาพยนตร์หนังนาคเมื่อปีพ.ศ. 2542ได้ป่วยเป็นโรคตุ่มน้ำพองและต้องรักษาตัวเองมานานจนต้องพักการทำงานในวงการบันเทิงและจากไปอย่างสงบประวัติเมฆวินัยไกรบุตรพระเอกร้อยล้านผู้พบวิบากกรรมจากอาการป่วยเสียชีวิตด้วยวัย54ปีวินัยไกรบุตรปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นหัสนัยไกรบุตรชื่อเล่นเมฆเกิดเมื่อวันที่16มิถุนายนปีพุทธศักราช2512เป็นนักแสดงชาวไทยที่มีชื่อเสียงจากภาพยนตร์หนังนาคเมื่อปีพ.ศ. 2542จนได้รับฉายาว่าพระเอกร้อยล้านเป็นนักแสดงที่พูดด้วยสำเนียงปากใต้วินัยไกรบุตรภูมิลำเนาเกิดที่อำเภอเกาะลันตาจังหวัดกระบี่ในครอบครัวที่มีฐานะยากจนจบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาและศึกษาต่อในระดับปริญญาโทบริหารในสถาบันเดียวกันมีกิจการของตัวเองนอกเหนือจากการแสดงละครคือขายปุ๋ยโดยมีโลโก้เป็นรูปหน้าตัวเองวินัยไกรบุตรเข้าสู่วงการบันเทิงด้วยการเป็นนายแบบถ่ายโฆษณาและเคยเล่นมิวสิกวิดีโอเพลงของแกรมมี่ RS ประมาณช่วงปีพ.ศ. 2535ถึง2537มาก่อนจากนั้นจึงได้แสดงละครโทรทัศน์และภาพยนตร์ราว 4-5 เรื่องเช่นหอบรักมะหมป่าพ.ศ. 2537ผู้ชายหัวใจไม่พายเรือพ.ศ. 2538เป็นต้นในตอนนั้นมีชื่อเสียงระดับหนึ่งในปีพ.ศ. 2542เมื่อได้แสดงภาพยนตร์เรื่องนางนาคด้วยการรับบทเป็นมากสามีของนางนาคจากการกำกับของนนทีนิมิบุตรภาพยนตร์ประสบความสำเร็จทางด้านรายได้เป็นอย่างมากส่งผลให้วินัยไกรบุตรมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันกว้างขวางมากขึ้นด้วยในปีพ.ศ. 2543ก็ได้รับบทไอ้อินจากเรื่องบางละจันภาพยนตร์ก็ประสบความสำเร็จทางรายได้อีกหลังจากนั้นวินัยไกรบุตรได้แสดงภาพยนตร์ตามมาอีก 3-4 เรื่องแต่ก็ไม่มีเรื่องไหนประสบความสำเร็จเท่าสองเรื่องข้างต้นผลงานการแสดงจึงได้ค่อยลดบทบาทลงชีวิตครอบครัวสมรสกับนางชลดาแสนศิลป์ลังสีหรือเอเมื่อวันที่30มีนาคมพ.ศ. 2554มีบุตรธิดาด้วยกัน3คนวินัยไกรบุตรต่อสู้กับอาการเจ็บป่วยเรื้อรังจากโรคตุ่มน้ำพองเป็นระยะเวลากว่า5ปีก่อนเสียชีวิตเมื่อช่วงกลางดึกของวันที่20มีนาคมปีพุทธศักราช2567จากภาวะความดันตกและติดเชื้อในกระแสเลือดที่โรงพยาบาลสายไหมกรุงเทพมหานครสิริรวมอายุ54ปีทางแอดมินขอแสดงความเสียใจกับภรรยาและครอบครัวไกรบุตรด้วยนะครับ